นต้นนึกว่าดอกกวงตุ้งป้าว่าแมนค่ะต่อบ่ฮู้ว่าดอกอีหยังจ้างามค่ะค่ะพี่น้องอยู่ริมชายหาดค่ะอยู่ริมอยู่ริมฝั่งทะเลค่ะสวยงามมากเลยค่ะดอกอีหยังจ้าพี่น้องจ๋าเบิ่งนะค่ะงามค่ะค่ะพี่น้องจ๋างามนี่คือดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ที่รู้ๆคือสวยมากค่ะคือสวยมากจ้าพี่น้องจ๋าเบิ่งนะค่ะไปค่ะก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งหอยไอ้นางร่วมกันค่ะไปหาเก็บหอยนางร่วมกันต่อจ้าก็จะพาเดินลัดเลาะริมชายฝั่งนะคะเดินลัดเลาะริมชายฝั่งทะเลถ้าน้ำบ่ลงกันยางมาบ่ได้ดิจ้าแถวเนี่ยค่ะถ้าน้ำไม่ลงก็เดินมาไม่ได้ตอนนี้น้ำลงก็เดินชมได้เนาะค่ะพี่น้องก็เป็นโอกาสดีพาพี่น้องเดินชมได้ค่ะก็บ่ฮู้คือกันว่ามองนี่สิลมบ่ต่อยางลงไปก็ดูอุ๊ยลมอยู่ค่ะลมแต่ต่อเขาสิบ่ยางลงไปเพราะว่ามองนี่มันลมค่ะเบิ่งจ้าต่อพาดูชมหอยนางรมค่ะถามมาสอนกุ้งต่อกับมาสอนน้ำมูนี่แหละจ้าแต่ว่าต้องยืนอยู่ทั้งโขดหินสอนนะคะหอยหอยแมงผู้ก็หลายอยู่น้ำโขดหินจ้าหอยแข็งก็มีค่ะพี่น้องจ้าหอยแข็งก็มีอยู่จ้าแต่ว่าเบิ่งแล้วคือสิแม่นหอยแข็งตายหลายนะหอยแข็งตายหลายจ้าอุ้ยหอยแมงผู้หอยแมงผู้ตัวนี้มันงามแต่ต้องสิเก็บเอาอยู่หอยแมงผู้จะอยู่ตามโขดหินค่ะต่อใส่ถุงมือก็หนึ่งแป๊บหนึ่งก็น้อจ้าพี่น้องเนาะดูจ้าพี่น้องจ๋าหุยหอยนางรมจังไหนไม่อยากให้ไปอยู่บ้านเฮาแท้หือจังซี่แม่น้อพี่น้องเนาะจังเสียเอาได้เบิดดิค่ะจังเสียเนี่ยเอาได้เบิดจ้าแต่ไปอยู่บ้านเฮาก็จะสนุกกินเนาะพี่น้องหวานจ้วยๆตัวเสียไปล่างน้ำไหมนี่ค่ะเราได้เบิดแล้วจ้ะพี่น้องแมนเบิดมินลินค่ะเบิ่งจ้านู่นหอยนางรมของเราค่ะอุ้ยทั้งหอยแมงผู้ทั้งหอยนางรมพี่น้องจ๋าแต่สียางลงไปกับเปียกกับสีเย็นเนาะพี่น้องเนาะตัวกับว่าอยากยางลงไปขี้ข้านเปียกอยู่ข้างบนมันก็หลายอยู่นะได้ปะอยู่ข้างบนมันหลายอยู่ก็จริงพี่น้องมันบ่ฟีนคือยางลงไปเอาในน้ําเนาะยางลงไปเอาในน้ํามันฝันฟีนดีนี่ล่ะก็ว่านะแต่ว่าเอ้าป้าพี่น้องเบิ่งอยู่ริมฟังกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งค่ะนี่มันงามมากแท้นี่เอาไปแล้วต้องสิไปแกะให้ดูเนาะค่ะไปแกะที่บ้านให้ดูไปแกะวิธีแกะหอยนางรมแกะง่ายๆแกะไม่ยากค่ะงามหลายอ่อนซ้อนแต่ที่อ่อนซ้อนก็คือมึงนะพี่น้องค่ะเนี่ยงามคักค่ะI don't know.
น้ำแตกยากๆมึงพูดนะคุณนะต้องเอาถุงมาน้ำเอาอีกเอาถังไงไปใบรถแล้วกินเชือกถุงน้ำก้อนพี่น้องต่อบาสิบนลงน้ำต่อกับสิลงค่ะอยากให้ทุกคนเห็นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าดูแน่ดูหอยค่ะดูหอยดูหอยแมงผู้หอยแมงผู้หอยนางรมค่ะเต็มเลยจ้ะพี่น้องจ๋าดูค่ะยังนะจ้าหอยแมงผู้พี่น้องเต็มแม่น้ำอยู่จ้าที่เห็นไม่ใช่ก้อนหินนะคะพี่น้องจ๋านี่คือหอยแมงผู้ทั้งนั้นแล้วค่ะกับหอยนางรมต่อยพาเก็บแล้วเนาะแบบนี้อุ้ยแม่ถุงมือต่อตกน้ำใส่ถุงมือก็เนาะพี่น้องกันบางหอยบาดเนาะค่ะก็เก็บหอยนั่นเก็บเอาหอยแมงผู้ก่อนเด้อพี่น้องจ๋าหอยนางรมก็ได้หลายเติบแล้วน้ำขุ่นไว้แล้วก็ใส่ไว้ยืดออกเนาะพี่น้องเนาะจับขึ้นมาสิกับขุ่นหรือต้องมาเพื่อจะใส่ข้าวเดียวค่ะก็หอยนางรมโอ้ยพี่น้องหลายคักแท้หลายคักแท้อีปออีเมย์ไม่อยากไปอยู่บ้านเฮาแท้คือนี่พาหาเก็บหอยเพลินๆเนาะค่ะทำน้ำพริกกินอร่อยมากเลยเนี่ยโอ้ยจะเสียวจังไหนหลายค่ะพี่น้องเอ้ยผมมีคำสีบ้าเบิ่งเนี่ยค่ะหลายค่ะจ้าพี่น้องไปขึ้นมาฟังก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยเบิ่งค่ะเต็มพื้นอยู่ค่ะเห็นลงไปน้ำก็อยากขึ้นฟังเห็นขึ้นฟังแล้วก็อยากลงน้ำเนาะพี่น้องเนาะเก็บอยู่น้ำฟังก็ได้ดอกเนาะจ้าพี่น้องเนาะThank you.
Thank you.
ได้แล้วค่ะหอยแมงภู่เต็มถุงเลยจ้าพี่น้องจ๋ามีตาใหญ่ใหญ่นี่แต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเอารถสิบล้อมาใส่กับบัวเบิดเด้อจ้าเนี่ยหลายคักเต็มอยู่ดูค่ะได้เต็มถุงแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งนะสิแบกไปใส่รถจังไหนน้อแบบเนี้ยหอยนางรมก็หลายต้องสิพายางไปเบิ่งตรงนู้นก่อนเนาะจ้าพี่น้องเนาะเดินไปชมกันเรื่อยๆเนาะค่ะต่อก็คือสิเก็บเอาอีกบ่หลายดอกเนาะค่ะพี่น้องไอ้หอยทั้งหอยแมงภู่ทั้งหอยนางรมค่ะต่อพาเดินเลาะริมทะเลไปก่อนเนาะจ้าพี่น้องตรงนี้มันสิมีกระเทียมป่านําเด้อค่ะพี่น้องต่อจะพาไปดูกระเทียมป่าด้วยค่ะถ้าเห็นอยู่ฝั่งนี้นะถ้าบ่เห็นอยู่ฝั่งนี้ก็สิอยู่อีกฝั่งนึงฝั่งทางพุ่นสิมีกระเทียมป่าจ้าอุ๊ยทรายมันเข้าในอันนั้นลองเข้าต่อค่ะเดินชมดูเรื่อยๆค่ะดอกไม้สวยจังเลยต่อก็นึกว่าเป็นไอ้กวางตุ้งป่าที่ไหนได้เป็นนั่นดอกผักป่าค่ะดูค่ะต่อกับเคอร์สิมาแคร์ซัมนี่แหละนะคะโอ้ยห้อยคนมายุตัวนี้แหมห้อยคนเอาเรือลงค่ะเพิ่นขี่เรือมาหนึ่งเพิ่งจ้าพี่น้องสวยงามตรงนี้ก็มีดอกไม้ป่าด้วยจริงๆตรงนี้นะจะมีพวกอันเป็ดพวกห่านหลายค่ะอู๋ดอกไม้ป่าสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้าไม่ดูแอปเปิลป่าค่ะพี่น้องนี่แอปเปิลป่าจ้ามีแอปเปิลอยู่ต้นหนึ่งต้นนี้ด้วยเป็นแอปเปิลป่านะคะดอกไม้ป่าสวยงามมากจ้าป่าตรงนี้บรรยากาศดีมากค่ะพี่น้องมาดามบ้านนาอยู่ใส่น้อมาดามบ้านนาฟุ้นเก็บอยู่ฟุ้นจ้ามาดามบ้านนาอยู่ตรงบ้านหลังสีแดงคุณจ้าสนุกบ่จ้าพี่น้องมื้อนี้มาเก็บหอยค่ะต่อพาพี่น้องมาหาเก็บหอยนางรมหอยแมงภู่สนุกบ่ค่ะถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต่อในเด้อค่ะคลิปนี้ต่อก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะแล้วต่อก็สิพาเก็บหอยไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องแต่คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต่อในเด้อค่ะ